สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel วันนี้ผมก็จะพามาทำเควสนะครับเป็นชุดเขาเรียกอะไรชุดประกอบนะครับเป็นชุดแฟชั่นที่เราสามารถคราฟได้ในเกมนะครับชุดนี้ก็คือจะเป็นชุดนากานะครับเควสทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันครับว่าการทำชุดนาการเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมีเลเวล40ก่อนนะครับแล้วก็รูปแบบชุดจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เหมือนที่ NPC ชายตัวน้อยใส่อยู่นะครับนี่น่ารักด้วยนะฮะทีนี้พอเงื่อนไขเราครบแล้วเนี่ยมาเราจะต้องมารับเควสที่นี่ครับหมู่บ้านกรีซนะฮะอยู่ใกล้ๆกับไฮเดลนะครับตรงนี้เลยนะพอมาถึงแล้วก็มาหาที่ NPC คนนี้ครับเข้าไปคุยกับเธอเลยครับผมกดเควสนะฮะกลุ่มผู้คนที่รักชนเผ่านากาเควสนี้นะครับตัวเควสเนี้ยมันจะเป็นเควสชุดนะครับนี่นะครับเควสแรกรับไปเลยนะฮะสําเร็จแล้วนะครับเควสแรกง่ายมากเลยเห็นมั้ยเควสทําง่ายนะครับต่อไปก็คุยต่อครับการทดสอบที่1นะฮะตัวนี้จะเริ่มการทําเควสแบบจริงจังแล้วนะครับชนเผ่านากาก้าวแรกในการเข้าใจนะครับโอเคดูซิว่าเขาให้เราทำอะไรนะครับหาความรู้เกี่ยวกับนาการหนองน้ำวิธีการไปหาความรู้นะครับก็คือการไปตีมอนเตอร์นะครับในเผ่านาการนะนี่อยู่ใกล้ๆโอเคเราคลิกไปที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มมอนกันนะครับเห็นไหมฮะพอเราได้ความรู้นอการหนองน้ำใช่ไหมฮะเห็นไหมเงื่อนไขมันก็ผ่านละหนึ่งอันแล้วก็หาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความรู้นาการแล้วนะครับเควสนี้ก็น่าจะผ่านเลยนะครับหลังจากที่เราได้ความรู้ของชนเผ่านาการจนครบแล้วนะครับแล้วก็จะไปส่งเควสนะครับทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตอีกอย่างนึงนะครับนี่ตัวนี้เท้าผังผืดนากาตัวนี้เราจะต้องเก็บสะสมจากการตีนากาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทำชุดทั้งหมด10ชิ้นนะครับโอเคเราไปส่งเควสกันครับผมเรามาถึงที่ส่งเควสแล้วนะฮะส่งเควสเลยนะครับก่อนจะเข้าใจนากาได้นะก็ต้องฆ่ามันก่อนครับผมเราเควสที่2เลยนะครับโอเคเควสนี้เควสนี้เป็นการตอบคำถามเนาะโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามีคำถามอะไรบ้างชนเผ่าที่ทำสงครามกับนากามานับร้อยครั้งแถมแย่งชิงถิ่นที่อยู่ไปคือชนเผ่าอะไรก็อบบินคูทุมฟอร์กันเมกกี้แมนอันนี้ทายได้ไม่ยากนะครับเป็นฟอร์กันนั่นเองโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปดูคำถามที่2นะครับชนเผ่านากาอาศัยอยู่ในหลายแห่งที่ใดต่อไปนี้ไม่มีชนเผ่านากาอาศัยอยู่หนองน้ำทะเลทรายเทือกเขาก็ต้องเป็นเทือกเขาเนาะโอเคถูกต้องนะครับเรามาดูคำถามข้อสุดท้ายนะครับว่ามันถามว่าอะไรคำว่าเกียรตินาการในภาษาฟอกันคืออะไรนะฮะมีช้อยให้เลือกครับช้อยพวกนี้เลือกได้ง่ายมากเลยครับผมอันนี้ผมไปดูโพยมาแล้วนะครับเลือกอันแรกนะผมเรียบร้อยนะฮะผ่านแล้วครับผมภารกิจนี้นะครับต่อไปการทดสอบที่3ชนเผ่านากาอุ๊ยผมกดผิดนี่ตอนนี้เป็นการทดสอบครั้งที่3แล้วนะรู้สึกว่าจะให้เราเตรียมสิ่งของมาใช่ไหมดูซิว่ามีอะไรบ้างรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับชนเผ่านากา3อย่างแล้วนำไปให้คณานดูนะครับโอเคตอนนี้ผมมี2อย่างแล้วนะครับหลังจากที่ผมลองไปฟาร์มมอนมานะครับปรากฏว่าของมันไม่ดรอปนะครับมันมีดรอปแค่2อย่างนะครับไปตีเพิ่มมันก็ไม่มีชิ้นอื่นดรอปนะครับผมก็เลยไปดูโพยมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโพยให้ทางด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายนะครับโพยตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นของที่ดรอปจากนากานะครับจะสังเกตว่าจะมีเท้าผังผืดของนากาทะเลทรายไอ้ตรงนี้ต้องไปตีนากาทะเลทรายนะครับใช้เวลการค้านะครับมาซื้อตัวนี้แทนนะครับอาวุธนากาที่ยึดมาได้นะครับก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมครับอาวุธนากาที่ยึดมาได้นะครับซื้อได้จากตรงนี้นะครับนี่ประตูภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใกล้กับหมู่บ้านกรีซนะครับวิธีซื้อนี่คือเราต้องเชื่อมโหนดก่อนนะครับเนี่ยนะเราก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อมาแค่ชิ้นเดียวพอนะครับ
ครับผมก็เตรียมรถม้ามาแล้วนะครับไอเทมการค้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในกระเป๋าพาหนะโอเคเดี๋ยวเราจะขี่ไปที่หมู่บ้านกรีซนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสกันนะฮะเรามาถึงตรง NPC ส่งเควสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของใส่ที่ตัวนะครับ3ชิ้นนะฮะเรากดสนทนานะครับนั่งสิ่งของมาแล้วนะครับภารกิจก็เสร็จนะฮะเรียบร้อยครับง่ายๆนะครับรับเควสต่อเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเควสลำดับสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันให้ทำอะไรเขาบอกให้จำกัดชนเผ่าฟอกัน50ตัวที่ทำร้ายชนเผ่านากาโอเคเควสนี้ง่ายๆนะครับฟอกันอยู่ตรงนี้ไปตี50ตัวนะครับง่ายๆเรียบร้อยนะครับครบแล้ว50ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสกันครับเราถึง NPC แล้วนะครับกดส่งเควสให้เลยนะฮะเรียบร้อยครับผมสำเร็จภารกิจแล้วนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จเควสนะครับเราก็มากดที่เควสนี้ต่อนะครับพวกคนที่รักชนเผ่านากานะครับรับเลยนะครับนี่เควสตัวนี้นะครับสุดท้ายแล้วจบแล้วจริงๆนะครับมันจะได้คู่มือชุดในการทำชุดชนเผ่านากาของชายนะครับกดรับได้เลยนะครับก็ทำต่อนะครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับเสร็จเควสทุกอย่างแล้วนะครับนี่นะครับเราได้มาแล้วเห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราทำเควสเสร็จเนี่ยถ้าเราอยากจะคราฟชุดนากาอีกนะครับเราแค่มาทำค่าความสนิทให้ได้400ครับแล้วเราก็จะซื้อได้ในราคา 35,000 ซิลเวอร์นะครับสำหรับชุดตัวนี้นะต้องทำเควสให้เสร็จก่อนนะครับโอเคเราได้ชุดมาแล้วเราได้คู่มือมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าวิธีการคราฟชุดนากาของชายเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีนี่นะฮะเท้าผังผืดนากานะครับใช้10ชิ้นนะครับหาได้จากการตีนากาเลยนะครับต่อไปก็หนังเหนียวระดับสูงนะฮะตอนนี้มีขายที่ผมทำคลิปอยู่นี่มีขายอยู่ในตลาดกลางนะครับขนแกะปุ้ยนะครับ15นะครับแล้วก็ผงหินดำนะครับหลังจากที่เราได้ไอเทมในการผลิตชุดครบแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เมืองครับเพื่อนๆจะเปิดเมืองไหนก็ได้นะครับที่สามารถคราฟชุดได้นะฮะอันนี้ของผมก็จะเป็นเมืองไฮเดลนะครับแล้วก็เอาของทั้งหมดนะฮะใส่ไว้ในคลังนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วพอใส่แล้วเนี่ยเราต้องเหลือพื้นที่ในคลังด้วยนะครับอย่างน้อย1ที่นะผมก็แนะนำให้เหลืออย่างน้อย2ที่ดีกว่านะครับเหลืออย่างน้อย2ช่องนะโอเคแล้วก็เข้าไปดูที่เมนูบ้านนะครับนี่ผมซื้อบ้านหลังนี้ไว้นะฮะก็เลื่อนมาดูก่อนเช็คก่อนนี่อันนี้นะครับกดที่จัดการงานนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาชุดอะไรอ่ะคานาแห่งชนเผ่านากากดไปเลยไหมครับวัตถุดิบเราพร้อมครับแล้วก็เลือกคนงานที่ผลิตไวที่สุดนะครับรู้สึกผมจะเป็นตัวนี้แหละนะครับแล้วก็กดไปเริ่มงานแล้วก็รอ51นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวพอครบ51นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพอชายใส่แล้วน่ารักไหมนี่ได้ฉายาด้วยค่าคืนนากาครับโอเคหลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับชุดนากาก็ได้คราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับหลังจากที่คราฟเสร็จแล้วนะครับชุดก็จะไปอยู่ในคลังเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าถ้าใส่แล้วจะเป็นยังไงครับผมนี่นะครับใส่ได้เฉพาะอาชีพชายเท่านั้นนะครับหลังจากเราคราฟไปแล้วเนี่ยชุดตัวนี้มันจะเวลาใส่มันจะอยู่ในช่องของชุดเกาะพวกนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะผมต้องถอดชุดแฟร์ก่อนเนาะนี่เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับถอดอาวุธด้วยเห็นไหมครับโอ้น่ารักน่าดูเลยนะฮะชุดนากาของชายนะครับใส่แล้วก็จะเป็นพวกเดียวกับนากานะครับนี่ไงเหมือนเด็กใส่ชุดมัสคอตนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับนี่ถ้าเรามีชุดปลานะใส่เป็นชุดแฟร์ตรงเนี้ยแล้วเวลานาการลงน้ำก็จะเหมือนกับเป็นนาการที่ว่ายน้ำเร็วนะครับถ้าเราใส่อาวุธนะมันก็จะโอเคไม่บังก็คุมเนาะดีดีนะครับทีนี้มันยังเป็นชุดที่ไปทับกับชุดเกาะอยู่นะครับพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยชุดเกาะเราก็จะใส่ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้วิธีการทำให้มันอยู่ในชุดของเป็นชุดแฟร์แบบนี้นะครับเราจะต้องมีไอเทมชนิดนี้ครับอ
นี่นะครับต้องมีไอเทมชนิดนี้นะครับไปแลกเปลี่ยนชุดนะครับตัวนี้นะฮะมันจะทําการเปลี่ยนให้ชุดคราฟนะครับกลายเป็นชุดแฟชั่นโดยสมบูรณ์นะครับแล้วชุดก็จะอยู่ในช่องของที่เก็บแฟชั่นนะครับแล้วเราก็สามารถใส่อยู่ในชุดแฟชั่นได้นะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าขายอยู่ในตลาดรวมนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 166M นะครับก็จอง P กันไว้นะฮะเผื่อมีผู้เล่นคนไหนเขาได้มานะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวนะครับกด F3 ขึ้นมานะครับกดที่ไอเทมนะก็จะมีขายอยู่นะครับเห็นไหมใบแรกเปลี่ยนชุดราคา400เพลนะครับหรือ400บาทนั่นเองนะครับใครมีทุนหนาก็ซื้อ400บาทได้เลยนะครับนี่ก็เป็นชุดแฟชั่นที่เราสามารถคราฟได้อีก1ชุดสำหรับชายนะครับมองว่ามันก็น่ารักดีนะถ้าเราใส่ลูกโป่งไปก็นี่ไงมาดูเท่ปะใส่ลูกโป่งนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นชายเป็นผ้าคลุมนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นชุดแฟชั่นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถใส่ลูกโป่งทับลงไปได้นะครับมันก็จะเป็นชุดตัวเนี้ยทับตรงนี้ไปเลยนะครับก็เลือกดูนะครับตามความเหมาะสมนะครับสำหรับเควสชุดนาคาของชายในวันนี้นะครับก็เป็นเควสสั้นๆนะทำไม่ยากนะครับมีอยู่แค่4เควสหลักนะครับผมมองว่าที่มันใช้เวลานานก็น่าจะเป็นการหาความรู้จากชนเผ่านาคานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับเควสมันก็จะผ่านทันทีเลยนะครับที่จะติดตรงจุดที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นรองหัวหน้านาคาเพราะว่าใน1ลูปเนี่ยผมเจอแค่3ตัวเองนะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนติดปัญหาตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เป็นอาหารนะครับหรือน้ำยาอีเล็กเซอร์นะครับหรือจะเป็นแว่นตานะครับที่ซื้อจากแฟชั่นนะครับมาใส่เพื่อที่จะเพิ่มการได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับชุดคัพสวยๆแบบนี้มาให้น้องชายใส่กันนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามแฟนเพจได้ที่ Blue's Cat Channel แล้วก็สามารถสนับสนุนสติ๊กเกอร์ไลน์ของ Blue's Cat ที่ LINE Store พิมพ์ Blue's Cat หัวข้อ Creator สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Blue's Cat Channel แล้วเจอกันครับบาย